มะตูมแจงเหตุโพสต์เดือดทำคุณบูชาโทษเสียใจเจอด่ารับหลังโง่อีกฝ่ายอันเฟรนทันทีมะตูมหลังจากที่ดีจะมะตูมเตชินพลอยเพชรออกมาโพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเทคกิ้นพลอยเพชรถึงคนที่ตนเองเคยให้ความช่วยเหลือในยามเดือดร้อนแต่สุดท้ายกลับโดนเอาไปด่ารับหลังว่าโง่มะตูมโดยระบุข้อความว่าการที่มะตูมยอมใจดีช่วยเหลือหรือให้โอกาสอะไรใครก็ตามบอกตรงๆจากใจไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนเพราะทุกวันนี้ก็แสวงหาและขวนขวายด้วยตัวเองมาเหมือนกันครับแต่คนประเภทที่ตูมจะไม่ยอมให้อีกแล้วต่อจากนี้ก็คือคนที่ให้แล้วช่วยแล้วได้ใจต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างต่อหน้าขอบคุณนะมะตูมที่ช่วยแต่รับหลังโทกะอีมะตูมแค่ตอแหลใส่มันก็โง่ช่วยแล้วจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองโง่นะครับแค่ช่วยใครได้ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ได้คิดว่าต้องมีบุญคุณต่อกันด้วยซ้ำแต่ถ้าช่วยแล้วคิดว่าโง่ไม่จริงใจต่อกันแค่มาหลอกใช้ผลประโยชน์ตูมก็แค่เอาตัวเองออกมาจากคนเหล่านั้นถือว่าศีลเราไม่เสมอกันแล้วแต่ถ้ายังไม่หยุดพูดพาดพิงหรือแอบอ้างถึงตัวเราน่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมว่ามะตูมเวอร์ชั่นไม่ยอมให้คนเอาเปรียบเป็นประมาณไหนลองหาดูได้ครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสัจธรรมแต่การเป็นผู้รับแล้วคิดร้ายกับผู้ให้เพียงเพราะรู้สึกเหนือหรือฉลาดกว่าอันนี้เรียกสั้นๆ สันดานนะครับทำคุณบูชาโทษครับมะตูมล่าสุดวันที่13มีนาคม66ที่ชั้น5ตึก BRS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจดีจะมะตูมให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมรายการแย่งซีนทางช่อง8ถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์ฟาดดังกล่าวว่าจริงๆไม่ได้ฟาดไม่ได้มีคำแรงหรือว่าอะไรเลยเราแค่พูดในมุมที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราช่วยอะไรใครไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราไม่ได้โกรธแต่ว่าถ้าเอาเราไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่ลดทอนคุณค่าเราตูมอยากให้หยุดจริงๆเจตนาในการโพสต์ไม่ได้ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ต้องการให้บุคคลที่เราอยากจะสื่อสารถึงได้เห็นเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebookมะตูมเขาเป็นคนในหรือนอกวงการนอกวงการครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนั้นและเราก็โพสต์วันนั้นเลยเอาจริงๆไม่ได้หน่อยคือเขาบอกว่าอยากให้มะตูมช่วยเหรอก็แค่ไปตอแหลใส่เขาสิเขาโง่อยู่นะเขาน่าจะช่วยได้อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าการที่เราช่วยเหลือใครแต่ละคนไปไม่ใช่ว่าเราโง่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อให้ผู้ช่วยจะเสียเปรียบก็ตามในอนาคตนั่นเพราะเราช่วยได้แต่ณวันนี้เราคงไม่อยากช่วยอีกแล้วหลังจากที่โพสต์ไปวันนั้นเจ้าตัวเขามีฟีดแบ็กยังไงไม่ได้รู้ว่าเขารู้ตัวไหมแต่เขาก็อันเฟรนไปเลยคิดว่าน่าจะต้องไม่ยุ่งกันแล้วจริงๆกับคนนี้รู้จักกันไม่ถึงปีเคยช่วยเหลือทั้งเรื่องของคอนเน็กชันและเรื่องของเงินด้วยยอมรับว่าเสียใจตรงที่รู้อย่างนี้น่าจะไปช่วยให้ถูกคนดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เข็ดเพราะเชื่อว่ายังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกมากมายซึ่งเราก็จะมีทีมที่ช่วยสแกนดูที่มาที่ไปของแต่ละคนมาตูมถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรไม่อยากให้ดูครับเปลี่ยนช่องได้เลยหัวเราะเรียกว่าตัดเพื่อนคนนี้ไปเลยจริงๆเขาไม่ใช่เพื่อนตูมตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเลยไม่รู้สึกว่าเสียเพื่อนไปหรืออะไรเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนจริงๆเขาจะไม่ทำกันแบบนี้ถ้าเจอหน้ากันคำแรกที่อยากพูดเจอหน้าได้แต่ไม่อยากพูดกับเขาไม่อยากพูดกับคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์ที่ต้องสื่อสารและพูดคุยกันแล้วตูมไม่ได้เฟียสหรือว่าเชิดแต่ในโลกใบนี้มันยังมีประชากรอีกตั้งร้อยล้านคนที่เราสามารถเป็นเพื่อนด้วยได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเราด้อยค่าตัวเองแค่ตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตไป
ช่ครับจริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีแต่เพียงแค่จริตและความคิดตรรกะของเขามันอาจจะไม่ตรงกับการเป็นเพื่อนของเราเท่านั้นเองหญิงเดอะสตาร์ควงหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าพิธีมั่นอย่างอบอุ่นหญิงเดอะสตาร์ถึงคราวสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับหญิงลินทิตาจินดาภูหรือหญิงเดอะสตาร์11นักร้องนักแสดงสังกัดช่องวัน31ที่ล่าสุดได้เข้าพิธีมั่นกับนักธุรกิจหนุ่มภูมิภูบดินทร์พรประเสริฐโชคดีกรีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดัง MOOU อีกด้วยหญิงเดอะสตาร์โดยงานถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นที่มีทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงอาทิแกรนกรพัดสอนเพลงขวัญนัตยาเบนเรวิยานันเอมสาธิดาหญิงสรุชาและอื่นๆที่เดินทางมาร่วมพิธีหญิงเดอะสตาร์ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าพร้อมที่จะแบ่งเวลาจากงานในวงการบันเทิงมาช่วยลุยธุรกิจของครอบครัวแฟนหนุ่มและเตรียมแพลนโปรเจกต์ขยายสาขาของร้านเบเกอรี่ MOOU สู่ธุรกิจร้านอาหารหรูและวิลล่าริมน้ำในช่วงกลางปี2566นี้และจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยเรียกว่าปังไม่หยุดลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมแบบขั้นสุดเลยทีเดียวหญิงเดอะสตาร์หญิงเดอะสตาร์รุมสองเลขอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแก้บนศาลแม่ฮันนี่พี่สาวราชินีหมอลำกอดทั้งน้ำตามืดฟ้ามัวดินปรากฏการยากจะได้เห็นรุมสองเลขอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนเชื่อแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดแก้บนฮันนี่สีอีสานให้โชคสีงวดติดพี่สาวราชินีหมอลำผู้ล่วงลับกอดทั้งน้ำตาจากกรณียูทูบสาวน้อยเพชรบ้านแพงไลฟ์สดปรากฏการยากที่จะได้เห็นแบบนี้อุ๋งอิ๋งบอสโจที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีสะเกษขณะนางเอกหมอลำสาวน้องใหม่อุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆเดินทางไปแก้บนที่ศาลฮันนี่ศรีอีสานจอศรีสะเกษจุดที่อดีตราชินีหมอลำชื่อดังเกิดอุบัติรถคว่ำเสียชีวิตท่ามกลางแฟนคลับขององค์หญิงเพชรบ้านแพงหรืออุ๋งอิ๋งรัตนาพรอุทุมนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่ที่กำลังมาแรงและเชื่อกันว่าเป็นแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดด้วยเดินทางมาที่ศาลฮันนี่ศรีอีสานเข้าไปกราบแม่ฮันนี่และขึ้นร้องเพลงบนรถแห่ท่ามกลางแฟนคลับมืดฟ้ามัวดินแน่นศาลแม่ฮันนี่รถติดยาวเหยียดทั้งนี้เจอพี่สาวแม่ฮันนี่ซึ่งเดินทางมาจากกาฬสินธุ์อยากมากอดน้องอุ๋งอิ๋งและได้กอดน้องอุ๋งอิ๋งทั้งน้ำตาถึงศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานเลยส่วนที่แฟนหวยรอคอยส่องเลขน้องอุ๋งอิ๋งจับเลขปิงปอง3ตัวแบ่งกันจับคนละเลขโดยน้องอุ๋งอิ๋งบอสโจและปู่ทำพิธีปรากฏว่าได้เลข6-2-5โดยอุ๋งอิ๋งจับได้เลข5เลขสุดท้ายบอสโจจับได้เลข2และปู่จับได้เลข6โดยแฟนหวยมาขอเลขล่าสุดเผยว่าแม่ฮันนี่ให้โชคมา4งวดติดแล้ว